ูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าวาดวัดลำเปิงตะปูธารามเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดลำเปิงตะปูธารามที่เคารพอย่างสูงกล่าวกับผมในนามคณะครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงนักเรียนนักศึกษาสำนักศาสนศึกษาวัดลำเปิงตะปูธารามขอกราบขอพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรเกียรติบัตรและก็ของที่ระลึกรางวัลแก่ผู้สอบผ่านการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวัดลำเปิงตะปูธารามสำนักศาสนศึกษาวัดลำเปิงตะปูธารามปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนอยู่3แผนกคือแผนกบาลีแผนกธรรมนักธรรมธรรมศึกษาแล้วก็พระอภิธรรมซึ่งเป็นสำนักสาขาของอภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมานะครับมีสถิติการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมโดยสังเขปดังต่อไปนี้สถิติการเรียนการสอนแผนกธรรมนักธรรมชั้นตรีส่งสอบ24รูปสอบจริง16รูปสอบได้11รูปสอบตก5รูปนักธรรมชั้นโทส่งสอบ10รูปสอบจริง8รูปสอบตก8รูปนักธรรมชั้นเอกส่งสอบ3รูปสอบจริง2รูปสอบผ่าน2รูปธรรมศึกษาชั้นตรีส่งสอบ
10คนนะครับสอบจริง7สอบได้6สอบตก1ธรรมศึกษาชั้นโทส่งสอบ8สอบจริง5สอบได้5ธรรมศึกษาชั้นเอกส่งสอบ2สอบผ่าน2นะครับแผนกบาลีนะครับส่งสอบประโยค1 2ประโยค4 2รูปแล้วก็ประโยค5 1รูปสอบไม่ผ่านนะครับแล้วก็บาลีศึกษาอีก1ท่านส่งสอบแต่ไม่เข้าสอบส่วนชั้นสถิติการเรียนแผนกพระอภิธรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับภาคแรกภาคหลัง 2566/2 มีผู้สอบผ่านทั้งหมดจำนวน32คน2รูปคนในภาคการศึกษาที่ 2567/1 ที่ผ่านมามีผู้สอบผ่านทั้งหมด38รูปคนครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก็กับผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแผนกต่างๆโดยเริ่มต้นจากพระนวกะที่เข้าศึกษาความรู้นวกะภูมิแล้วก็ได้เข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นตรีตามลำดับดังต่อไปนี้ขออนุมนต์พระรณชิตนะครับปัญญาวโรพระมุนตีจันทสุทโธชยันโทโพธิยามโหเลสกายธนพัฒน์จิระนโมนาทิวันตาโนเอวังพระอินตาวาปโยวิชโยโหหิสยันสุชยามังกะเลอปาราชิตปังลังเกสิเสปัตวิโตคะเลอภิเสเกสุนิพงศ์พระพุทธานามิอาคาปัตโตปะโมพระขจรทิตยานุขตังสุมังคะลังสุภาวงเดือนวัชิรยานุสุหุทิตังสุขันโนสุโมโรโตจะสุยิกพระวินทามะจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมวาจาพระเจโลนไทยจิระธรรมโมคินังพระสุนทรทาสีโลคินังมโนพระนัทธวุฒิพุทธสโรปานิพระปัญญาสันตะทิโตพระอภิรักษ์จิระปัญโยคินานิพัตตวานรพันตเทปัฏฐาคิเนจยันโตโพธิยาโมเลสกายานะนาทิวันตโนเอวังตะวังวิชโยโหอิสยันสุชยมังคะเลอปะราชิตปัลลังเกสิสะปัฏฐาวิปุพระคมสันกันตะวิโรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตปะโมทัตติสมณีนพยากรโสลาตังสุมังคะลังสุปัพพะตังสุหุทิตังสุขะโนสุโมโหโตจะสุยิทังธัมมะจะเรสุปัฏฐาสัมมะเรนภริยะสัมชยกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิทิเตธรรมศึกษาชั้นตรีนาปัฏฐาคีนาสมจราสัตตวานรภัตตเทปัฏฐาคิเนจยันโตโพธิยามุเลสกายานัตนาทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิสยาสุชยามังกะเลอัปปราชิตปังลังเกสิเสปัฏฐาวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปปโตปะโ
มโมตัสสิสุนังขัตตังสุมังกัลลังสอบได้นะครับธรรมศึกษาชั้นตรีนะครับอภิธรรมจุลตีอภิธรรมจุลโทของมหาท่านนะครับนายกำพลจินดาสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีจุลอภิธรรมมิกตรีจุลอภิธรรมมิกโทครับต่อไปธรรมศึกษาชั้นตรีนางสาวอนัญญาเทวมิตรขีนางมโนกรรมังปานีทิเตปัฏฐากินังปัฏฐากินังสาวพิณริพัตเตศีสตนาคาภัมตัดเทปัฏฐากินริพัตใจยามตัวโพธิยาธรรมศาสตร์ชั้นโทสวดเบาเบามัชฌิมาภิธรรมมิกตรีนาทีเนืองฤทธิ์ปิยวงศ์ตโนเอวังตวังวิชายโยโหหิสายาสุชายมังคะเลอปาราชิตปันลังเกสิเสปัทวิโปกะเลอภิเสเกสะพะสอบผ่านนักศึกษาชั้นโทมัชฌิมาภิธรรมมิกตรีนางสาวขวัญรุ่ยชูรสโมตติสุนังขัตตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมผ่านธรรมศาสตร์ชั้นเอกสยิตทั้งแม่ชีอัญชลีธรรมจักรมัชฌิมาภิธรรมมิกตรีนังกายกรรมังวาจากรรมังธรรมศาสตร์ชั้นเอกมัชฌิมาภิธรรมมิกตรีนังสาวสุริพันธ์ชัยวงศ์มังตานิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกาตวะสวัสดีครับมิกตรีพระสันตะอนุปสิทธิ์สันตะกายโยปัฏฐากิเนจยันตโพธิยาชาลนชาตะลิสักกายนันนาทิวันตะโนวิชัยวิชโยวังตะวังวิชโยพระอินตาคัมปโยสัญญาสุชยมะกาเลอัปปะนาจิตตะปันนังเกสิปเสปัฏฐาวิปโปกาเลอัพิเสเกสัพพุทธานังอัคคะปตโตปโมตติสุนังขัตตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุตโตจัสสิทังพรหมจารีสุปัฏฐากขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากขินังปัฏฐากขินังมโนกรรมังปานิทิเตปัฏฐากขินังปัฏฐากขินานิกัตตวะนรภัมตเถนางสาวพันประพรทองกลางนางสาวพัทธิราสักแก้วยาโมเลสกายะนางสาวนับดาวมโนวันตโนเอวังตะวันวิชัยโยโหหิสยาสุชยมังคารายอัปปาราชิตปัลลังเกสิเสปัตเวโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคะปัตโตปะโมตติสุนังขัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจัสยิตังพรหมจารีสุปัฏฐากขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปานิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวานรภัมตเถปัฏฐากิเนยันโตโพธิยาโมเลสกายานังนาทิวันตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิสยาสุชยมังคะเลอปาราชิตปังลังเกสิเสปัฏฐาวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคะข้าสุภะเป็นจาปะโมตติสุนักกัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหโตจัสสิทังธรรมจาริสุปัฏฐา
ขินังกายกรรมังวาจาสาวสุภาพรแสงสีจันทร์ขินังปัฏฐาขินังมโนกรรมังปณิติเตปัฏฐาวิโปกะเลอภิเสเกสะทานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาปัตตังสุมังกลังสุปะพาตังสุโหติตังสุกโนสโมโหโตจัสุยิทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิกาตวานะนะปัฏฐาเทปัฏฐาคิเนจายันโตโพธิยาโมเนสักกายานังนาทิวัตตโนเอวังตะวันมิชัยโยโหหิสยาสุชยมังคะเลอัปปราชิตปังลังเกสิเสปัฏฐวิปโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคตังสุมังคะลังสุปะปาตังสุโหติตังสุขโนจุโมโหโตจะสุยิทังธรรมะจาริสุปทักขินังกายะกรรมังวาจจากกรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังนันริสราชุตินารามังปณิทิเตปัฏฐาคินังนาปัฏฐากินานิกัตตวานลภัมตาเทปัฏฐากิเนนางสาวเพียงจันทร์ศรีชัยวิทย์นางอัชราพรสนามพลฉันมัชฌิมาวิธรรมิกเอกเพียงจันทร์ศรีชัยวิทย์แล้วก็นางอัชราพรสนามพลแล้วก็มหาพิธรรมิกตรีนางนินทรัชชาชมพูนุชต่อไปอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับพระจิรศักดิ์ธานุตโรสามเณรทริยะสันชิติสามเณรทยากรโสลาสามเณรอินทรักษ์ฮิรันสกุลนายทัพนันครับนายทัพนันสามเณรธนาโชคยาสมุทรสามเณรศิรภพอยู่ลือแม่ชีนัชชาพัฒน์สมชลาใสเอาผ้าโค้งมาผ้าตุ้มหนาวยังนั่งหนาวแม่ชีนัชชาพัฒน์สมชลาใสแม่ชีน้ำค้างลาภาสำเนินยศกรมูลสุขพระสุรพงษ์ตั้งศิลพูนชัยครับพระสุรพงษ์ครับนายวิวัฒน์หมายไหมครับไม่มานะนายทัพธนาเหล่าสกุลครับต่อไปปิดท้ายด้วยครูบาอาจารย์นะครับที่
ถวายความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาพระมหาธีรชัยทัตตสิรินะครับประเรียนธรรม9ประโยคนะครับครูสอนบาลีครับนิมนต์ครับสองพระอาจารย์พระมหาสุรศักดิ์สุรศักโกครับพระอาจารย์วัชรินทร์ปิยธรรมโมด็อกเตอร์ครับพระสุรพงษ์จารุวรรณโณครับมาไหมมานะครับพระอาจารย์สันติมาครับพระอาจารย์ประสิทธิ์ปรกโมครับอาจารย์สนธยาปัญญาทโรอาจารย์ธินกรภูริปัญโยท่านคีลาพัฒน์ประสาโทรับแทนคีลาพัฒน์ไว้แล้วนะอยู่สำนักงานส่งธินกรรับแทนคีลาพัฒน์อาจารย์ประกรณ์วุฒิไม่สบายนะครับอาจารย์สุภานีสุพงศ์พัฒนกิจรับแทนอาจารย์ประกรณ์ไปนะอาจารย์สิริพันธ์ชัยวงศ์สุดท้ายอาจารย์ประกิตฐานิสโรเยยมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมบาลีอภิธรรมนะครับแล้วก็พระนวกะภูมินะครับอันดับต่อไปนะครับกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระอาจารย์จะได้ประทานโอวาทให้แก่คณะครูอาจารย์ตลอดจนถึงคณะนักเรียนนักศึกษาผู้สอบผ่านทุกท่านทุกรูปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับขอกราบนิมนต์ครับผมขอแสดงความนับถือผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษาท่านพระพิเชษฐ์ยานวโรตลอดถึงครูบาอาจารย์ทางบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมถึงนักเรียนนักศึกษานักธรรมบาลีอภิธรรมธรรมศึกษาทุกรูปทุกคนขออนุโมทนาต่อสัทธาสุชนญาติโยมที่ให้ทุนการศึกษาอุปถัมภ์การศึกษาการคณะสงฆ์ทุกๆส่วนวันนี้ปีนี้เรามามอบรางวัลการศึกษาและคณะครูในวันปวารณาออกพรรษาเพราะเขาแรกเขาก่อนนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้เราได้ทำกิจนี้มอบทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้ในวันเทโวโลหณะเพราะสมัยก่อนนั้นว่าเรามีการศึกษาไม่ทำโดยส่วนเดียวก็เลือกถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่สวรรค์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่เมืองมนุษย์สโลกนั้นเราเรียกว่าวันเทโวแต่ว่ามันไม่ตอนมันไม่เกื้อต่อการทำกิจกรรมบันเทโวก็คนตบัดเสร็จแล้วเขาไปกันแล้วพระเนรเราก็ไปรับบัตรข้างนอกบ้างรับบัตรในบ้านบ้างมันไม่เป็นกิจลักษณะก็เลยปีนี้ก็เลยขอคณะสงฆ์ว่าเราจะมาจัดการแจกรางวัล
ให้แก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็บาสุบาสิกาณวันนี้วันนี้แทนก็จะมันเป็นสัดส่วนกันหน่อยเนาะแต่ก่อนนี้มันไม่เป็นสัดส่วนก็ดีขึ้นเพราะเหตุนี้เรานี่ทำการให้รางวัลกำลังใจในการสอบพระปริยัติธรรมเนี่ยทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีในวันนี้ก็เพราะว่าเรานึกถึงคุณของคนเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะยังดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยศาสนาบุคคลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีค่าก็ต่อเมื่อคนนำเอามาใช้ก็คนที่นำมาใช้ก็คนผู้เรียนนั่นแหละคนผู้เรียนผู้สอนคนที่นำเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเป็นผู้นำเอาพระธรรมมาใช้ในทั้งในส่วนของการศึกษาให้เราเกิดความจำความเข้าใจแล้วนำเอาหลักธรรมนั้นมาพิจารณามาประพฤติปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นตามระดับนะอันนี้คุณค่าของการศึกษามันจึงเกิดขึ้นเนี่ยในการปัจจุบันนี้การสอบนักธรรมสอบบาลีมันมีพระราชบัญญัติการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นมารองรับครูที่ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สอนก็มีนิจพัฒน์แล้วนักเรียนที่สอบบาลีสอบนักธรรมก็เหมือนกับว่าได้งบอุดหนุนตั้งแต่มีชื่อสมัครสอบมีชื่อเข้าสอบแล้วก็ผลการสอบที่สอบได้ก็ได้งบการอุดหนุนตามสมควรแก่เหตุอันนี้เป็นการที่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราต้องมีการลงทุนแต่ก่อนนี่ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยวัดต้องขวนขวายเองเจ้าอาวาสต้องแสวงหาเองจึงจะมีงบประมาณในการศึกษาตั้งแต่ว่าเราคนขวายสูงนะต้องซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนพอซื้อที่ดินเสร็จแล้วสร้างอาคารเรียนพอสร้างอาคารเรียนเราต้องซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้รวมไปถึงว่าเราต้อง ส่งเสริมหาหนังสือเรียนให้แก่ผู้ที่ศึกษาทั้งนักธรรมอภิธรรมธรรมศึกษาเพราะเราทั้งหลายก็พี่เป็นนักเรียนก็ได้ความสะดวกสบายขึ้นครูก็ในนิตยพัฒน์มันก็ไม่มีพัฒน์ที่ได้จากสถาญาติโยมให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแม่สมัยก่อนก็เรียกว่าทุนกองทุนอาคัยปัญโยแปลว่าปัจจัยที่หลวงตาสัมบัญญัตินะครับอาคัยปัญโยได้มรณภาพไปท่านก็เราก็เอามาเป็นทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ทุนกัลยาณีศรีโสภาแต่เจ้าแม่ศรีโสภาแล้วคุณแม่กัลยาณีชัยประสิทธิ์ที่ท่านตั้งทุนไว้ต่อมาแล้วก็มีทุนจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติบ้างทุนที่เกิดจากคุณแม่บุญนาควันนิขจรท่านได้ยกมรดกให้แก่วัดแล้วก็มอบให้เป็นทุนให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรหมายว่าทุนเหล่านี้มันไม่ใช่ลอยมานะมันมาด้วยบุญมาด้วยความศรัทธาของชาวบ้านเพราะเราเรียนก็ต้องเรียนด้วยความตั้งใจเรียนด้วยความใจอาจารย์ก
็มีความหวังว่าโดยเฉพาะท่านอาจารย์ปกรณ์กับอาจารย์สุภานีที่เป็นตัวหลักในการชักชวนชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาเนาะมาเรียนอภิธรรมมาเรียนนักธรรมยังมีน้ำซ้ำตัวน้อยก็เรียนบาลีจะจบปริญญาธรรมเป็น1-2แล้วแต่จะต่อไปก็เรียนปริญญาธรรม3ตัวน้อยว่ามันเรียนเก่งฮะอนุโมทนาก็ขอให้ลูกจงได้เข้าเรียนจะสอบในสำนักไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราก็มีความยินดีกับเด็กๆนะเรียนภาษาบาลีก็เป็นการดำรงคงไว้ซึ่งการปริยัติศาสนาในหลวงพระเจ้าปริบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงสนับสนุนการศึกษาบาลีแล้วก็เนี่ยแล้วก็พอเราก็ได้เข้าศึกษาแต่ว่าเราศึกษาอภิธรรมนั้นเราศึกษาเพื่อให้เกิดตัวปัญญาเราศึกษาเพื่อให้เกิดตัวศรัทธาในงานอภิธรรมในพระคุณหลวงปู่ท่านก็ไปศึกษาวิปัสสนาที่กรุงเทพแล้วก็ไปศึกษาวิธรรมที่กรุงเทพในสำนักของวัดระฆังนี่มีหลวงพ่อพระอาจารย์บัสธรรมโชติกะธรรมจริยะมาสอนเนี่ยก็เอามาเดี๋ยวก็มาเปิดที่วัดระฆังก็นิมนต์พระจากกรุงเทพมาสอนจนหลังก็มันคงขึ้นมีวัดเมืองมางมันคงขึ้นก็ขยายมาที่วัดลำปึงมาขยายมาวัดลำปึงครูบาอาจารย์ท่านก็ไปจอมทองท่านก็ไปขยายไปที่วัดพระธาตุสีจอมทองอภิธรรมนี่มันมากับวิปัสสนาถ้าคนไหนที่ไม่ได้เรียนกรรมฐานภาวนาแล้วเรียนอภิธรรมโดยตรงเนี่ยก็เรียนเพื่อความทรงจำเท่านั้นแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาไปด้วยเราจะได้เรียนรู้สภาวะธรรมเข้าใจสภาวะจิตหมายความว่าผู้ที่เป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาวิธรรมเนี่ยเป็นพระวิปัสสนาจารย์แบกทรงจำไว้เท่านั้นจำเอาแต่ถ้าวิปัสสนาจารย์ได้ศึกษาวิธรรมแล้วก็จะได้เข้าใจสภาวะธรรมอธิบายถูกสอนถูกแนะนำถูกสอบอารมณ์ถูกยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้พระอภิธรรมว่าจิตเป็นธรรมชาติอย่างไรเจตสิกเป็นธรรมชาติอย่างไรรูปเป็นธรรมชาติอย่างไรนิพพานหมายความว่าอย่างไรเป็นธรรมชาติอย่างไรเราจะได้สอบอารมณ์ถูกเราได้ตอบปัญหาถูกเข้าใจถูกแล้วก็นี่แหละจะทำให้พระศาสนามั่นคงนี่เราจึงมีความเห็นว่าผู้ที่เรียนอภิธรรมต้องปฏิบัติธรรมด้วยมันจึงจะรู้สภาวะธรรมที่ชัดเจนนะแม้ว่าอาจารย์ตอนหลังจะไม่ได้สอนแล้วมันก็ความทรงจำมันก็ลืมเลือนไปแต่เราก็ยังเข้าใจสภาวะธรรมอยู่เราก็รู้ถึงคุณค่าของพระอภิธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้มาปลูกฝังไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็มาปลูกฝังพวกเราทั้งหลายพระภิกษุสามเณรเมชีโยคีเรามันจะต้องเรียนเวลาเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนะไม่ต้องเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อสอบได้แล้วจงจำไม่ได้ไม่เข้าใจมันไม่พอเราต้องเรียนเพื่อสอบได้เข้าใจแตกฉานทรงจำได้มันจึงจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบต่อการสอบเรียนนะท่านจุลอภิธรรมมิกตีจนถึงมัชฌิมอภิธรรมมิกโทเนี่ยมันเรียนอภิธรรมมันรสังหาเนี่ยมันต้องถ้าเราเรียนแตกฉานแล้วเนี่ยเราจะได้องค์ความรู้เข้าใจการบรรยายธรรมได้แตกฉานขึ้นเราเรียนจุลธรรมมิตรเอกจนถึงมัชฌิมเอก
มหาตรีมหาโทมหาเอกเราจะได้รู้ความหมายของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกทั้งคัมภีร์มหาประธานคัมภีร์ยมกะคัมภีร์ทัตกถาแล้วก็คัมภีร์สังคณีเนี่ยถ้าเราได้เรียนเหล่านี้เราจะได้รู้ได้แตกฉานแล้วมันก็จะเป็นอานิสงส์ให้เรานั้นได้อุปนิสัยว่าเราเรียนเนี่ยเราจะได้ทรงไว้ซึ่งคำสอนที่เป็นปรมัตถธรรมนี่เราเป็นได้อุปนิสัยก็จะทำให้เราได้ปฏิสัมภิทาญาณเป็นต้นได้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอันนี้แหละความดีงามนี้แหละมันจะเป็นอานิสงส์เป็นบารมีธรรมแก่พวกเราทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นมหากุศลเป็นบุญแก่พระศาสนานะเราจะได้ช่วยกันรักษาพระศาสนานี้มากยิ่งขึ้นและได้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เราได้ศึกษาพระปรมัตถธรรมนะอันนี้ความอันนี้บุญกุศลเนี้ยเราเรียนไม่ใช่เพื่อวัดลำเปิงเราเรียนไม่ใช่เพื่อสำนักเราเรียนไม่ใช่เพื่อครูบาอาจารย์แต่เราเรียนเพื่อยกฐานะทางจิตของเราทางยกฐานะทางสติปัญญาของเราให้สูงขึ้นด้วยบารมีธรรมเพื่อเราให้เราเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อเราได้เข้าใจถึงธรรมบรรลุถึงธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้เผยแผ่ธรรมหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งคำสอนที่ถูกต้องเนี่ยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพระบุคของบุคคลผู้ได้ศึกษาพระศาสนาหลักปฏิบัติเนี่ยขอให้พลังบุญกุศลเนี่ยจงเป็นอานิสงส์ให้เราทั้งหลายได้มีความเจริญในพระสัทธรรมในส่วนของพระปริยัติคือหลักคำสอนแล้วก็เข้าสู่พระปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็มีความละเอียดอ่อนเข้าใจหลักปฏิบัติให้ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้เราอย่างรู้คือพระปฏิเวทอย่างรู้ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้อย่างจริงๆแล้วเราจะได้เข้าใจถึงพระสัจธรรมถึงตั้งแต่ปริยัติปฏิบัติปริเวทเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำคำสอนเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนเป็นผู้แนะนำเป็นครูบาอาจารย์ที่ดำเนินการสอนที่ถูกต้องถือต่อไปเราทั้งหลายจึงขอให้เราได้เรียนเพื่อความเจริญขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิให้เราเจริญขึ้นในกุศลธรรมให้เรามีหิริโอตตัปปะในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อความเจริญในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความเข้าถึงมรรคผลนิพพานจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันโดยเทอญต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์สุปณีนะครับเป็นผู้ถวายปัจจัยให้กับพระเดชพระคุณพ่อท่านนะครับเรียนเชิญครับผมอาจารย์สุปณีนะครับแล้วก็ตัวแทนอีก5ท่านนะครับเชิญโยมเนาะญาติโยมสักตัวแทนนะเป็นตัวแทน5คนนะมาถวายทายธรรมพระเจริญชัยมงคลคาถาสัก5คนอ
แล้วก่อนที่จะรับพรนะขออนุญาตแทรกพอดีมีประกาศนียบัตรของอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยเมื่อก่อนนี้จะมอบให้ทุกชั้นในปัจจุบันนี้จะมอบเฉพาะผู้ผ่านชั้นเอกก็คือจุลอภิธรรมมิกเอกมหามัชฌิมาภิธรรมมิกเอกแล้วก็มหาภิธรรมมิกเอกชั้นจุลอภิธรรมมิกเอกนางเพ็ญจันทร์มหาชนกมาไหมครับขอมารับแทนเป็นตัวแทนรับนางนริศราชุตินาราจุลอภิธรรมมิกเอกนริศรามาไหมยมนะรับเลยรับของตัวเองด้วยแม่ชีอัญชลีธรรมจักรนางนินรัชชาในนินรัชชาชมพูนุชนางสาวสิริพันธ์ชัยวงศ์นางสาวขนระวีชูยศขอตัวแทนมารับนี่มั้ยขนระวีชูยศต่อไปได้รับพรจากพระสงฆ์นะเป็นสิริมงคลนะครับขอหมดยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโลวินาสันตุมาเตภวันตันโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาเลสานิจังวุฒาปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตตรโทสุขิโตวิรุณโหสัสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพยาติปิสาอัตตรัตถสุขิตาวิรุณหาพุทธสัสเนอโรโคสุขิตาโหหิสหัสเพยาติปิเตอัตตรัตถสุขิตาวิรุณหาพุทธสัสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสเพหิยาติพิชยเสนทิฏฐานังลาภังโสติภะ
คยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุนเกจยัสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์ขอเชิญพ่อเรานะไปที่เขตปฏิบัติธรรมอยู่คีหญิงนะสามโมงตรงเราจะเริ่มพิธีกรรมสามโมงตรงสองโมงครึ่งก็ไปร่วมกันฮีกันนั้นไปร่วมกันนั้นเราจะทำพิธีถวายผ้าป่าและทำพิธีถวายกุฏิที่เราได้บูรณะปฏิสังขรณ์นะเราจะทำพิธีตอนสามโมงตรงพอกว่าฝนตกเนาะฝนมาวันนี้ยุ่งวันนี้คงฝนคงไม่มาแล้วก็ขอประกาศให้พวกเรารับทราบว่าสามโมงตรงนะพระพุทธเจ้าไปร่วมที่ไปร่วมสวดมนต์สมโภชก็ดีที่ไปร่วมอนุโมทนาก็ดีก็ไปก่อนสามโมงขอจะให้ทราบนะไปขอเชิญท่านไหว้พระนะครับไหว้พระเสร็จแล้วจะได้ไปถ่ายรูปนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะครับถ่ายรูปนะครับหน้าพระวิหารนะครับคณะพระสงฆ์ด้วยนะครับพระสงฆ์ที่ได้รับแล้วก็คณะนักเรียนทุกท่านนะครับแล้วอาจารย์ทุกรูปนะครับ